ลำดับที่8ผู้สำรวมด้วยฐานะ3พระพุทธภาษิตยสกาเยนวาจายะมนสานาทิลุกตังสร้างวุตังตีหิท่าเนหิตมหังบรมิบรามนังแปลความว่าความชั่วทางกายวาจาใจของผู้ใดไม่มีเราเรียกบุคคลนั้นผู้สำรวมแล้วด้วยฐานะ3ว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความกรรมอันมีโทษคือมีความทุกข์เป็นผลเป็นกำไรยังสัตว์ให้ไปอบายเรียกว่าความชั่วหนึ่งเล็บลุกตังจริงอย่างนั้นความชั่วทุกอย่างย่อมมีทุกข์เป็นผลเป็นกำไรทั้งสิ้นแม้จะยังไม่ปรากฏในเบื้องต้นก็ต้องปรากฏในเบื้องปลายคนชั่วเห็นความชั่วเป็นขนมหวานเมื่อความชั่วนั้นยังไม่ให้ผลแต่เมื่อใดความชั่วให้ผลเขาย่อมเดือดร้อนเดือดร้อนจริงๆความเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วให้ผลนั้นไม่มีอะไรต้านทานหรือป้องกันกรรมชั่วบุคคลทำได้3ทางคือทางกายวาจาใจผู้ใดไม่ทำชั่วทางกายวาจาใจผู้นั้นชื่อว่าสำรวมแล้วด้วยฐานะทั้ง3พระผู้มีพระภาคเรียกบุคคลเช่นนั้นว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันทรงปรารภพระนางมหาประชาบดีโคธมีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระนางมหาประชาบดีพระนางมหาประชาบดีโคธมีได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีด้วยการรับครุธรรม8ประการจากพระศาสดาครุธรรม8นั้นได้แก่1ภิกษุณีแม้มีพรรษาตั้ง100ก็ต้องเคารพภิกษุผู้บวชในวันนั้น2ต้องอยู่จำพรรษาในอาวาสที่มีภิกษุ 3. ต้องถามวันอุโบสถและไปรับโอวาทจากภิกษุทุกกึ่งเดือน 4. ออกพรรษาแล้วต้องภาวนาในสงฆ์2ฝ่ายคือทั้งฝ่ายภิกษุและภิกษุณี 5. เมื่อต้องอาบัติหนักต้องประพฤติมานัตในสงฆ์2ฝ่าย 6. เมื่อสิกขมานาครบอุปสมบทแล้วต้องให้บวชในสงฆ์2ฝ่ายด่าว่าเปรียบเลยภิกษุไม่ได้เลย 8. ไม่ให้ภิกษุณีสั่งสอนภิกษุให้ภิกษุสั่งสอนภิกษุณีได้ฝ่ายเดียวจากวินัยปิฎกจุลวรรคเล่ม7หน้า323ขอย้อนกล่าวอีกนิดหนึ่งว่าเมื่อพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีด้วยการรับครุธรรม8ประการจากพระศาสดาแล้วดีใจเหมือนบุคคลผู้ได้อาบน้ำชำระกายดีแล้วได้มาลัยดอกไม้หอมมาประดับเศียรพระนางไม่ได้มีอุปชายะหรืออาจารย์อื่นใดเลยก็ครุธรรม8ประการนั่นเองคือเงื่อนไขในการอุปสมบทของนางโดยการอื่นอีกภิกษุณีทั้งหลายปรารภถึงเรื่องการอุปสมบทของพระนางแล้วกล่าวว่าพระนางไม่มีอุปชายะและอาจารย์ถือเอาผ้ากาสายะบวชเอาเองโดยแท้เมื่อสนทนากันอยู่อย่างนี้ภิกษุณีทั้งหลายรังเกียจพระนางไม่ยอมทำอุโบสถและปรณนาร่วมกับพระนางเลยภิกษุณีทั้งหลายนำความนั้นไปกราบทูลพระตถาคตเจ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าครุธรรม8ประการเราให้แล้วแก่พระนางมหาประชาบดีเราเองเป็นอุปชายะและอาจารย์ของพระนางท่านทั้งหลายไม่ควรรังเกียจพระขีณาสพเพราะพระขีณาสพไม่มีความชั่วทางกายวาจาใจดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายสกาเยนวาจายะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น